ไม่มีปัญหาเชิญครับอาจารย์ปฏิจจสมุทรชาเนี่ยทายมาเชิญครับอาจารย์ปฏิจจสมุทรอาจารย์ปฏิจจเป็นขาดขาดโอ้ยเออน้องอะไรเนี่ยเป็นอะไรคะพี่พี่บาจี้บาจี้เออจับอะไรไม่ได้เลยเหรอคะไม่ได้ไม่ได้โดนตัวไม่ได้ครับโดนตัวไม่ได้เลยพี่บาจี้มา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 งั้นหนูไม่โดนตัวแล้วกันนะคะโอ้ไม่จริงจริงประเทศไทยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายเป็นประเทศไทยโอ้ยเข่าโดนพี่อ่ะเหรอคะครับไม่ได้เลยค่ะพี่คือโดนตรงไหนก็ไม่ได้พี่เป็นคนบ้าจี้เหรอคะไม่ได้เลยจะยังไงอ่ะจะไปไม่ได้นะคะถ้าอย่างนี้รถหนูจะนั่งยังไงไม่ให้โดนเลยเอางี้ไหมงั้นน้องขับเลยขับเองเลยหนูขับเดี๋ยวพี่ซ้อนโอเคไหมรีบไหมเหรอรีบรีบรีบค่ะขึ้นขึ้นขึ้นอ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยบ้าจี้เหมือนกันเหรอพี่เอ้าพูดไปเล่นไปไปน้องเอางี้เราไม่ต้องโดนตัวได้ไหมได้พี่ห้ามโดนตัวหนูนะห้ามโดนนิดนึงก็ห้ามโดนนะพี่ขึ้นขึ้นนิดไม่ได้เลยอันนี้พี่ถือกระเป๋าให้เอ๊ะมันจะใจจังเลยอ่ะวันนี้แบบมาไลฟ์เลยสดเร็วๆก่อนหน่อยนะคะเพราะว่าของเยอะมากดูสิคะอันนี้โลตู้เลยนะคะทุกคนราคาสุด4,500ไม่ขายขาย100-200เองนะคะกติกาเรามีนะคะ CF แล้วก็บวกราคาแล้วก็บวกชื่อเล่นแล้วก็บวกเบอร์โทรนะคะกติกา4ข้อนี้ถ้าใครครบนะคะคือได้ไปเลยถ้าใครพิมพ์ไม่ครบนั่นคือขอบายนะคะนะคะโอเคปะเริ่มเลยค่ะตัวแรกชมพูวู้วามดูดีน่ารักมากเลยนะคะ มีกระดุม5เม็ดนะคะไซส์นี้ M ได้ L ได้นะคะไม่ฟรีนะหน้าอกมันจะแบบมันเป็นทรงอย่าทำแบบนี้ดิมีไรคุยกันให้จบได้ปะทำไมนี่เขาขายของอยู่เข้ามาทำไมเนี่ยฮะไม่คุยไม่อยากคุยจะขายของก็เป็นแบบนี้ไงมีปัญหาทีไรก็หนีตลอดไม่ได้หนีโว้ยนี่ขายของอยู่ไปเลยจะขายของค่ะนี่คือตัวใหญ่มากเลยนะคะใส่เล่นใส่กางเกงขาสั้นๆน่ารักมากเลยสนใจไหมคะเธอมันงี่เง่านี่ฉันไม่ได้งี่เง่านะก็เป็นแบบนี้ตลอดอ่ะไม่เคยคิดจะฟังใครทำไมต้องฟังล่ะคุณโอเอซีเอฟโอเคค่ะคุณโอเอได้ไปค่ะตัวต่อไปยังไม่ออกอีกถ้าไม่ดีก็เลิกกันไปเลยนี่ไงบอกเลิกอีกแล้วไม่คิดจะปรับตัวใจเย็นๆนะคะคุณโมค่ะขายเสื้อผ้านะคะไม่รู้ไม่ทราบว่ามาเกี่ยวข้องอะไรคุณโมเรื่องของครอบครัวเขานะคะคุณโมมีอะไรค่อยๆพูดกันสิคะนี่ไงคนอื่นเขายังรู้เลยขอโทษนะคะคุณโมถ้าไม่ซื้อเสื้อผ้าก็คือไม่ควรที่จะมารู้เรื่องชาวบ้านหรือว่าแบบมาเผือกเรื่องชาวบ้านนะคะให้เขาคุยกันเองนะคะทำไมพูดแบบนี้ล่ะคะเตือนด้วยความหวังดีคือถ้าไม่ใช่เรื่องของคุณโมก็คืออย่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเย้เข้ามาพิมพ์นะคะในหลังไลฟ์สดนี้นะคะคือมันเป็นเรื่องของเขาอะค่ะเขาร้องทีนะคะถ้าไม่งั้นฉันบล็อกนะคะไม่ต้องบล็อกค่ะก็แคนเซิลไปเลยค่ะไม่ส่งไม่ซื้อมาแล้วร้านเนี้ยคนจะซื้อเยอะแยะมากมายมั้งไม่ใช่มึงคนเดียวมั้งอีโมไม่โกไม่ขายไปแล้วมึงออกไปเลยนะรู้เยอะรู้มากเอาใครให้รอดก่อนไหมสรุปจะเอายังไงอะตัวเองนี่เอาเวลาที่มึงมาพิมพ์กูเดี๋ยวมาอุดหนุนกูมากูผัวมึงนะเดี๋ยวก่อนใครที่ว่างนะตอนนี้ที่ดูอยู่11คนน่ะไปไล่จับผัวกูพร้อมกันกูเลิกขายละถ้าไม่กูก็มันตายอ่ะคืนนี้จริงๆแค่นี้นะไม่ขายแล้ว CF อะไรกูไม่ขายมึงเจอกูนานอะคือบ้านก็ใกล้สถานีรถไฟมากทำไมช้าอย่างนี้เนี่ยหรือเจมแต่งหน้านานหรือเปล่านาข้ามวันโ
ว่าจะมาเราก็คือกลับแล้วอ่ะพุ่งตรงอุ๊ยแล้วฉันแต่งหน้าทนม่วงเจ๊เดี๋ยวนั่งเถอะอะไรยายแป้งก็ดูขำปากเจ๊อ่ะโดนใครตบมาตอนนี้มันกำลังเทรนสีม่วงมันกำลังเทรนเข้าใจบ้างไหมแล้วนี่อะไรยายออนก็เจ๊แต่งเข้าแบบโทนสีม่วงอ่ะหนูว่าขำเอาไว้ยี่มากเลยอ่ะคาวาอี้หรือคาวาอึก็ไม่รู้ฮาราจูกูฮาราจูกูฮาเลยกูนี่เข้าเรื่องเฮ้ยนัดเจ๊มาทำไมเนี่ยฮะนี่แกนั่นแหละมึงบอกไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอะไรก็บอกมาคือเจ๊คือมีคนมาจีบหนูเจ๊จะจีบออนเหรอพูดจริงใช่ไหมเนี่ยเจ๊ดีใจกับออนมากเลยนะเจ๊อยากให้ออนมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตได้มาอยู่เคียงข้างและเป็นคู่ครองเจ๊ดีใจด้วยเจ๊มีผู้ชายมาจีบหนูเหมือนกันอะไรของมึงอ่ะมีผู้ชายมาจีบหนูเจ๊จะไม่ดีใจหรอแกเนี่ยนะใครมาจีบแกชื่อเสียงเรียงนามอะไรแกก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะแกกำลังโดนหลอกมิจฉาชีพชัวร์หนูเนี่ยนะโดนหลอกอินเทอร์เน็ตคัพเปิลวะดิเจ๊แต่ของหนูอ่ะเขาก็ทักมาหายหายหนูกลัวเขาไม่จริงใจกับหนูหรือเปล่าอ่ะเจ๊ no on ฟังเจ๊ดีๆนะที่เขามาหายหายอ่ะเขาแค่อยากจะลองใจว่าออนเนี่ยรอเขาได้ไหมถ้ารอเขาได้เผลอๆนะ will you marry me เลยแหละหนูก็รอเขาเหมือนกันมาหายหายอ่ะอาทิตย์นึงโผล่มาแบบ3วันชัวร์แล้วล่ะอะไรเพราะเขาเบื่อเขาอยากมีอะไรเอนเตอร์เทนชีวิตเขามาเจอเธอแล้วก็แบบเนี่ยฮาดีก็เลยกลับไปขำที่บ้านจอมใส่สมองไว้ซะเจ๊อีกอย่างอ่ะเขานัดหนูกินข้าววันเสาร์ด้วยอ่ะไปดีไหมอ่ะรีบตอบรับไปเลยแล้วเลือกสถานที่แบบมืดๆครึ้มๆอุ้ยคือมันโรแมนติกอ่ะโรแมนติกอีสานลำพูนเสาร์นี้หนูก็จะไปเขานัดหนูแล้วจะไปทำไมเอ้าเธออย่าอายุสั้นหรือไงอายุสั้นยังไงอะเจ๊เขาจะหลอกเธอไปป้นไปฆ่าไปกินยาฆ่าญาติเธอยังไม่รู้อีกเหรอเดี๋ยวก่อนเจ๊อะไรหนูเห็นเจ๊คุยกับไอออนอย่างนึงไม่คุยกับหนูอย่างนึงสองมาตรฐานหรือเปล่าเจ๊ไม่ได้สองมาตรฐานยายออนอะมันสวยกว่าพวกเราเราน่ะฟิลซาฟารีเธอไม่รู้หรอหน้าเธอน่ะเหมือนละมั่งวิ่งชนน้ำผาน่ะเธอจะต้องรีบหาผัวเพราะหนูไม่อยากมีชีวิตเดียวกันกับเจ๊จะมีชีวิตฉันมาทำไมถ้าเปรียบเทียบอาหารเนี่ยเจ๊เหมือนหมาล่าเจ๊เหมือนคนตายมาแล้ว5วันมันช้ำนอกช้ำในมันไม่ได้เหมือนญี่ปุ่นไม่ได้เหมือนคาวาอี้อะไรสิ้นแป๊บชาตินี้เธอไม่มีวันได้ผัวกับฉันหรอกให้มันรู้ไปมีเงินสักอย่างพี่คะเอาพูดเดียวกันเจ๊จำไว้นะอะไรฉันจะต้องมีสามีก่อนเจ๊เจ๊น้องไปก่อนเผื่อมาทางเดียวกันไปเอากูจะไปมันไปเลยเจ๊เอาจริงป่ะหนูเพิ่งเห็นว่าเจ๊แต่งตัวเหมือนสีนี่เลยอ่ะเจ๊ตั้งใจเจ๊มาจ่ายค่าไฟเจ๊แต่งตัวสีหมอกกันเจ๊มากกว่าแหละเฮ้ยเกมนี้หนุกอ่ะนวัดมาใหม่แล้วเฮ้ยย้อนกลับไปยุค90คอนทราเฮ้ยเล่นด้วยแกไม่ทำงานทำการเลยวะนี่แป๊บนึงทำไมแกก้มหน้าก้มตาทำงานแบบจริงจังมากเลยโอ้ยช่วงนี้ก็ต้องขยันหน่อยสิวะทั้งปีเนี่ยขยันแค่ช่วงนี้นะก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงประเมินผลทันหรือเปล่าเพื่อนเอ้ยทันหรือเปล่าทันนะทันอยู่แล้วเดี๋ยวฉันขอไปพักสายตาแป๊บนึงนะเว้ยได้เลยพี่แมนเมืองครับบอสไม่ได้ทำงานเหรอเห็นเพื่อนเพื่อนเขาทำกันอยู่อ๋อผมทำมา3ชั่วโมงเต็มแล้วฮะผมเพิ่งนั่งพักแป๊บเดียวเองครับพักครับก็ไม่เห็นเพื่อนเขาพักนี่อะว่างก็หาอะไรทำงานจะได้เสร็จใช่ไหมเอาไงเพื่อนทำงานแต่คุณมานั่งเล่นเกมได้ครับได้ครับบอสยิ่งคุณใช้เข้ามาได้ไม่ได้มันต้องได้อะไรเพื่อนทำงานมานั่งเล่นเกมโอ้ใช้ไม่ได้เลยคุณเนี่ยตั้งใจหน่อยตั้งใจทำงานหน่อยครับบอสดูเพื่อนที่นี่เหนื่อยใจกับมึงจริงบอสจะไปไหนครับคือเอาใส่ใจเรื่องตัวเองนะเรื่องของคนอื่นไม่ต้องยุ่งเข้าใจป่ะ
เดี๋ยวมันโดดถีบเลยขอโทษครับบอสนี่สงสัยทะเลาะกับเมียมาก็ด่าๆๆแล้วก็ออกไปมากเลยช่วงนี้แล้วทำไมพวกแกไม่ช่วยฉันเลยวะเอ้าทำงานอยู่แล้วใครจะไปกล้ายุ่งมันนะทำงานอะไรเมื่อกี้แกงเล่นอะไรอยู่ใจเลยทำอะไรอ่ะกินกาแฟเฮ้ยกินด้วยเออคอนทราคอนทรามาใหม่ติดมากกันตอนเนี้ยเฮ้ยกินด้วยกินด้วยกินด้วยเฮ้ยกาแฟเหลือไหมอ่ะเหลือเหลือแก้วก็มีแก้วก็มีพี่ได้ซื้อมา4ซองพอดีเออไอ้แม่เมืองครับบอสมึงทำอะไรเนี่ยพอดีนอนดึกเมื่อคืนครับทำงานก็เลยง่วงๆหน่อยก็เลยชงกาแฟครับนี่ทั้งวันนี่กูเห็นมึงกินกาแฟประมาณ10กว่าเที่ยวเลยเนี่ยน้ำตาลหมดพวกมึงมั้ยเนี่ยดูเพื่อนเขาทำงานเนี่ยเลิกงานก็หลับก็นอนดิอยากกินแรงเพื่อนนี่มึงนี่ชิงนรกมาเกิดจริงๆเนี่ยบอสครับไม่ใช่ผมไม่ได้แกล้งว่านะคือมึงทำตัวว่างตลอดแล้วงานก็ไม่เสร็จอะไรก็ไม่เดินผมเพิ่งเดินมาชงกาแฟแค่นั้นเองครับโอ้ยมึงนี่สวยตลอดเลยเป็นเบอร์นะบอสจะไปไหนครับเรื่องของผมไงเดี๋ยวถ้าผมกลับมาอีกทีถ้างานไม่เสร็จนะคุณเจอดีเนี่ยคุณไม่ต้องกลับบ้านด้วยไอ้แมนเมืองมีทั้งคุณมีทั้งไอ้คนโมโหเฮ้ยกล่าวมั่วไปหมดทำไมไม่ช่วยกันเลยวะเอ้าไอ้เมนอารมณ์นี้คนอารมณ์นี้โอ้คนอารมณ์นี้จะไม่เบรกไงไม่พูดกันขนาดนั้นน่ะคือจะบอกว่าน้ำเที่ยวอย่าเอาเรือไปขวางเขาด่าตะโกนโหกเวกเรียกมึงว่าไอ้ขนาดนั้นแล้วจะแบกหน้าเสียงแล้วมึงก็เล่นเกมแบบเนี้ยเออใช่ไหมนี่กูทำงานโอ้เมนเมืองเราไปหาได้กินกันไหมไปห้างไปห้างไปห้างไปได้ลด70ค่าตากแอร์เย็นๆด้วยเฮ้ยแกจะไปจริงๆเหรอวะเดี๋ยวบอสด่านะเว้ยไปไม่ไปไปแป๊บเดียวเร็วฉันจะทำงานจนกว่าบอสจะเห็นเร็วไปไหนทุกคนอ๋อไปห้างค่ะเมนเมืองฝากซื้อข้าวค่ะบอสฝากผมซื้อขนมด้วยครับแล้วก็ฝากซื้อของใช้ที่บ้านด้วยค่ะคุณก็ไม่ได้ทำงานใช่มันไม่ตากผมก็ต้องไปกันต้องไปโอ้โหมึงนี่ไอ้ขยะไร้ประโยชน์คือเอามารีไซเคิลไม่ได้เลยอ่ะบอสถามจริงคุณคิดอะไรอยู่เนี่ยฮะไอ้แมนเมืองผมว่าเวลาวันนี้ผมเป็นไม่ใช่เวลาของผมอ่ะตั้งใจหน่อยสิฮะแมนเมืองแล้วนี่เพื่อนก็ไม่ได้ทำงานแล้วต้องไปซื้อของให้คุณกินหรือไงโอ้คุณนี่พิจารณาตัวเองแล้วกันนะผมไม่รู้แหละแต่ถ้าทำงานนี้ผมก็ไม่เอาคุณหรอกบอสจะไปไหนครับคือกูต้องเล่าให้มึงฟังไหมฮะเออตั้งแต่เช้าบอสยังอยู่ไม่อยู่บริษัทเลยนะครับคุยกันยาวอย่างเงี้ยคุณจะลองดีกับผมใช่ไหมแล้วก็จำผมจะบอกคุณว่าคุณคุยกับน้องๆเนี่ยคุยกันดีๆเลิกได้ไหมพฤติกรรมแบบนี้เรียนมากี่ปีแล้ว10ปีครับ18กูจำได้มึงเรียนรุ่นเดียวกับกูมึงเรียนรอใครรอเกียรติครับมึงไม่ต้องผมกับกูหรอกมึงเพื่อนกูกูรอเกตอ่ะเออซักประวัติคนไข้สำคัญมากๆคุณชื่ออะไรครับนายเจริญพรอันนี้ใครตั้งให้เนี่ยพระป่ะครับวัดไหนอ่ะมันปวดท้องมาแล้วในคนในครอบครัวเคยเป็นเสด็จไหมไม่รู้จริงหรือเปล่าครับที่คุณลุงโจ้พอดังแล้วทำตัวเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตก็ต้องการทำลายเขาตัดบอกได้มึงดาวขำมินมั้ยเนี่ยมีไงฮาร์ดทำได้ไหมฮะหมูหมึกกุ้งพูดได้ไหมหมูหมึกตึ้นหมูหมึกกุ้งไม่หมึกตึ้น